โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับในแก๊ปดันดอมเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งเราก็มาอยู่กันในแมปเดิมนะครับแมปที่ผมบ่นว่าเป็นแมปห่วยแห่งปีนะครับไปเมื่อคราวที่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมหลังจากที่บ่นไปนะฮะเขาก็ได้แก้ไขแล้วเรียบร้อยนะครับผมมันไม่ขึ้นโหลดดิ้งอีกแล้วนะตั้งแต่ที่ผมเล่นมานะครับตั้งแต่ที่อัปเดตมาเนาะก็ไม่ขึ้นโหลดดิ้งแล้วแล้วก็นะครับแล้วก็มีไอเทมใหม่นะครับอัปเดตเข้ามานะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเก็บทองจนครบนะเราสามารถไปแลกไอเทมใหม่ได้นะครับซึ่งไอเทมใหม่ก็นี่เลยนะครับอันที่มาใหม่ก็จะเป็นกระเป๋านะครับที่อยู่ข้างหลังผมนะฮะใช้ 1,100 ทองนะครับในการแลกซึ่งก็หาได้ไม่ยากนะครับใช่แล้วก็เดี๋ยวจะมีทริควิธีการหาทองง่ายๆด้วยนะครับจะให้ดูว่ามันง่ายแค่ไหนนะครับผมซึ่งง่ายมากๆซึ่งไอเทมกระเป๋านี่มาที่ร้านนี้นะครับก็จะเจอกับกระเป๋านะฮะอันนี้ก็สามารถแลกได้เลยนะครับซึ่งผมแลกไปแล้วนะฮะแล้วก็ของเก่าพวกหมวกกับวอนะครับวิทยุผมก็แลกมาแล้วซึ่งวิทยุมันติดอยู่ในกระเป๋านะครับผมใช่ต่อมานะครับของใหม่อีกอย่างนะครับก็คือคอสตูมนะครับก็คือพวกนี้นะฮะอันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็สองอันนี้ไม่รู้สองอันนี้ด้วยนะครับไอที่เห็นยืนโชว์กันอยู่นี่เขาก็แจกฟรีนะครับแต่ว่าเราจะต้องเก็บทองให้ครบแล้วไปแลกนะฮะนึงก็คือมาคุยกับคุณผู้หญิงคนนี้นะครับนี่นะฮะผมเห็นไหมที่เห็นมันมีอยู่แค่4อันนี่คือมีคนซื้อไปแล้วนะครับมีคนใช้ทองซื้อไปแล้วมันก็เลยเหลือแค่4อันนะครับเท่าที่ผมสังเกตนะครับก็คือไอชุดสคอตตูมพวกเนี้ยมันจะมีจำนวนจำกัดนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาทองมาแลกไม่ทันเนี่ยก็มันก็จะเหลือแค่นี้แหละนะฮะแต่ว่านะฮะมันจะรีใหม่ทุกวันมั้งนะครับเท่าที่ผมสืบทราบมานะครับก็คือไอเทมพวกเนี้ยเนี่ยมันจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7มีทั้งหมด7ชุดนะครับผมซึ่งเราสามารถมาแลกได้ที่คุณผู้หญิงคนนี้แล้วก็มันจะมีจำนวนจำกัดในแต่ละรอบแต่ละวันหรือมั้งน่าจะเป็นแต่ละวันนะครับแต่ละวันก็จะมีจำนวนจำกัดในการได้นะก็คือถ้าเกิดว่ามีคนซื้อไปจนครบแล้วมันจะหายไปจากตรงนี้แล้วก็จะมีแค่อันที่ยังไม่มีคนซื้อครบจำนวนนะครับอยู่แล้วถ้ามีคนซื้อครบจำนวนแล้วมันก็จะหายไปเรื่อยๆนะครับผมใช่แต่ว่ามันน่าจะมีรีแบบวันต่อวันนั่นแหละก็คือแบบวันนี้สมมติว่าเหลือ4ตัวใช่ไหมพรุ่งนี้ก็รีใหม่กลับมาเหลือกี่ตัวนะ1 2 3 4 5 6 7กลับมาเหลือ7ตัวเท่าเดิมอะไรเงี้ยนะครับก็คือแบบจะจำกัดการแลกต่อวันนะครับก็คือถ้ามีคนแลกไปแล้วมันก็จะหายไปนะครับซึ่งตอนแรกผมเล็งชุดนี้ไว้นะนี่ชุดเนี้ยนะครับเป็นชุดของแบบการรังสีนะฮะก็ราคา 2,500 ทองมั้งนะครับซึ่งผมก็เก็บได้ครบแล้วผมมาหาเพื่อจะมาซื้อปุ๊บหมดนะครับพอมันหมดปุ๊บทำยังไงล่ะผมก็เลยเอาไปแลกหมวกกับกระเป๋าแล้วก็วอร์มานะฮะก็เลยทำให้ตอนนี้เหลืออยู่60ทองเท่านั้นเองนะครับก็หมดแล้วมั้งเท่านี้นะครับผมสำหรับของใหม่นะครับก็คือมีกระเป๋ามาให้แลกนะครับแล้วก็มีชุดคอสตูม7ชุดมาให้แลกนะครับซึ่งถ้าแลกแล้วก็จะเป็นของเราเลยทันทีนะแต่ว่าพวกชุดคอสตูมจะมีจำกัดนะครับผมจะมีจำนวนจำกัดนะฮะถ้าเกิดว่ามันหมดแล้วเนี่ยก็ผมจะต้องรอวันต่อไปแล้วเดี๋ยวมันจะรีมาให้เราซื้อใหม่นะครับซึ่งผมก็จะรอเอาชุดนี้แหละนะฮะต่อไปก็จะเป็นวิธีการนะครับผมฟาร์มทองแบบง่ายๆนะครับผมแบบอีซี่เลยนะฮะใช่ก็เดี๋ยวจะไปสาธิตให้ดูนะครับก็ให้ตรงมาที่ร้านการ์ดนี่เลยนะฮะที่ทุกคนบอกว่าเล่นการ์ดมาได้เงินน้อยจังเลยนะครับผมมันมีวิธีทำให้ได้เงินเยอะอยู่นะนะครับก็คือไม่ใช่เงินสิต้องบอกเป็นทองนะครับเราจะต้องมีเพื่อนนะครับสักคนหนึ่งนะฮะมาเล่นกับเรานะครับแล้วมันจะเป็นอะไรที่ไวมากๆเดี๋ยวผมทำให้ดูนะโอเคตอนนี้เพื่อนผมก็ได้เดินทางมาถึงแล้วเรียบร้อยนะอ้าวทำไมไม่เจอกันวะคนละเซิร์ฟเวอร์แน่นอนเลย น่าจะอยู่คนละเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวแป๊บนะฮะอ่ะแล้วตอนนี้เพื่อนผมก็มาถึงแล้วนะฮะโอเคให้เขาเลือกโต๊ะอ่ะแล้วเขาเลือกโต๊ะแล้วผมก็นั่งด้วยเลยนะฮะวิธีการนะครับผมก็
ง่ายๆเลยนะคือให้เพื่อนนะครับกดยอมแพ้นะฮะซึ่งถ้าเพื่อนกดยอมแพ้เนี่ยเราจะได้ทองทั้งหมดตาละ35ทองนะครับใช่เราจะได้ทองทั้งหมดตาละ35ทองอย่างไวนะฮะใช่ถ้าเพื่อนกดยอมแพ้นะเออยอมแพ้สิเฮ้ยยอมแพ้ยอมแพ้ยอมแพ้นะฮะบอกให้ยอมแพ้ไงยอมแพ้เดี๋ยวนี้เราคุยกันไว้ว่าให้ยอมแพ้ไม่ใช่หรือไงเราไม่นะโอเคตอนนี้เพื่อนผมยอมแพ้แล้วนะฮะพอเขายอมแพ้เนี่ยเราจะได้35ทันทีก็คือแบบวนอย่างนี้เรื่อยๆเลยก็คือเราเล่นปุ๊บใช่ไหมเล่นปุ๊บอีกฝั่งยอมแพ้ก็จะได้35เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างไวนะครับก็คือทำเรื่อยๆเลยก็คือเข้าเล่นปุ๊บยอมแพ้อีกฝั่งก็จะได้35ยอมแพ้อีกฝั่งก็จะได้35นะครับเรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียคือฝั่งที่กดยอมแพ้จะไม่ได้ทองเลยแม้แต่เหรียญเดียวนะครับแม้แต่เหรียญเดียวก็ไม่ได้นะสำหรับทองนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเรามาฟาร์มกับเพื่อนใช่ไหมก็ตกลงกันว่าผัดกันแพ้เนาะเพราะว่ายังไงมันก็ได้เยอะกว่าไปเล่นกับบอทหรือว่าไปเล่นกับคนอื่นอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าถ้าเราเล่นกับคนอื่นเราแพ้เราจะได้10เหรียญเนาะถ้าชนะจะได้35เหรียญแต่ว่ามันจะใช้เวลานานกว่าจะชนะครั้งนึงแต่ถ้าเกิดว่าเราผัดกันแพ้ผัดกันชนะเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณนาทีเดียวนะฮะไม่ถึงนั่นแหละประมาณ30วินะครับคนละ30วิก็เท่ากับนาทีนึงเนาะนาทีนึงน้องๆก็จะได้กันคนละ35เหรียญทองนะครับอาจจะไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำถ้าเกิดกดยอมแพ้ไวนะครับผมใช่แล้วทองก็จะขึ้นไวมากนะครับเราก็จะมีทองเหลือกินเหลือใช้นะเอาไปแลกของได้ง่ายๆนะครับผมใช่นี่ก็จะเป็นทริคการฟาร์มทองที่ง่ายมากๆนะครับใช่แล้วหลังจากที่ฟาร์มทองเสร็จแล้วเนี่ยพอทองเราได้จำนวนหนึ่งแล้วเนี่ยพอมันถึงจำนวนเงินที่จะเอาไปแลกอ่ะพอเราไปกดแลกมันจะยังแลกไม่ได้นะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราฟาร์มไวเกินไปทำให้ตัวระบบมันดีเทคเงินไม่ทันนะครับวิธีการก็คือหลังจากที่เราฟาร์มทองเสร็จแล้วก็ยังไม่ต้องไปแลกนะแต่ว่าให้มาส่งอาหารก่อนหนึ่งครั้งนะครับใช่แบบว่ามากดทำภารกิจส่งอาหารแล้วก็ส่งอาหารให้เสร็จนะครับพอทำเควสส่งอาหารจนเสร็จครบหนึ่งครั้งแล้วเนี่ยค่อยไปแลกของนะครับเพราะว่าพอเราทำเสร็จก็พอดีแหละมันดีเทคพอดีนะครับใช่แล้วก็สามารถแลกของมาได้นะครับง่ายมากๆนะครับเป็นวิธีการฟาร์มเงินนะครับโคตรจะง่ายนะอีซี่จุดสุดนะครับที่ผมได้ไอเทมอันเก่ามาก็คือหมวกกระเป๋าแล้วก็วอลที่ได้มาแบบง่ายดายก็เพราะการฟาร์มแบบนี้แหละนะครับค่อนข้างง่ายก็คือขอแค่เรามีเพื่อนแล้วก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับก็แป๊บเดียวก็ได้แล้วนะฮะแต่ถ้าใครแบบอยากได้ไวกว่านั้นก็ไปเอาตัว AFK นะครับตัวอีกตัวหนึ่งเข้ารหัส2ตัวเนาะแล้วก็ให้ตัวที่เราไม่ได้ใช้อ่ะกดแพ้เรื่อยๆนะครับใช่แล้วเราก็จะฟาร์มเร็วยิ่งกว่าเอาเพื่อนมาแพ้ผัดกันแพ้ผัดกันชนะอีกนะครับผมโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับแมปนี้นะครับตอนนี้กลายเป็นแมปดีแล้วนะเพราะว่าแจกของเยอะมากแล้วก็ไม่โหลดดิ้งแล้วด้วยนะครับผมใช่กลายเป็นแมปที่ดีเลยล่ะนะภาพก็สวยนะครับผมน่าเล่นมากๆนะครับส่วนวิธีฟาร์มทองก็ที่ให้ไปก็เป็นวิธีที่โคตรจะไวนะครับรับรองว่าทุกคนจะได้ทุกอย่างที่อยากได้ในเกมนี้อย่างง่ายดายแน่นอนนะครับแต่จะใช้เวลาหน่อยแต่ว่าจะใช้เวลาน้อยกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเยอะโขเลยนะครับเยอะมากๆใช้เวลาน้อยกว่าชาวบ้านเยอะมากๆนะครับในวิธีการฟาร์มทองที่ผมบอกไปนะครับผมโอเคครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในต่อๆไปของในแก๊ปแรนดอมด้วยนะครับผมสวัสดีครับบายจ้าเย้